องมีนิทานมาฝากก่อนนิทานเรื่องนี้มีนิทานก่อนนะคะเอาปิดตาให้มิดเลยปิดตาให้มิดซ่อนๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาซ่อนๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาเอาละมีเรื่องนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องของใครเนอะเรื่องของแอนนาแอนนาต้องเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงสงสัยต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่เลยเพราะว่าชื่อเรื่องว่าเรื่องของแอนนาช่วยงานบ้านโอ้โหแต่ว่าแอนนาต้องเป็นเด็กดีแน่ๆเลยชื่อเรื่องมีว่าอย่างนี้แล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะแน่เขาบอกว่าวันหนึ่งแอนนาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเหมือนนักเรียนของคุณครูเธอลุกขึ้นแล้วเธอก็บิดขี้เกียจน่าเป็นเลข8หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะบิดใหญ่เลยเอแอนนาจะทำอะไรต่อไปดีนะเธอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็บิดขี้เกียจแล้วเธอก็นึกเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะนะแล้วเธอก็คิดว่าโอ้เราอะต้องพับผ้าห่มแล้วก็เก็บเตียงให้เรียบร้อยสิเพราะว่าเราอะมีน้องชายด้วยน้องชายเรายังตัวเล็กอยู่คุณแม่ต้องดูแลน้องอีกเราโตแล้วอยู่ป.1แล้วแอนนาก็เลยบอกเราต้องเก็บที่นอนเองแอนนาก็เลยพับผ้าห่มแล้วก็ปูเตียงปักเตียงอย่างเรียบร้อยยังไม่พอแอนนาบอกว่าทำที่นอนเรียบร้อยแล้วหนูก็จะต้องไปทำความสะอาดโดยการอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเอแอนนาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วแอนนาจะทำอย่างไรต่อไปนะแอนนาบอกว่าอ๋อเราต้องช่วยงานคุณแม่สิแอนนาก็เดินไปซื้อของที่ร้านขายของใกล้ๆบ้านให้กับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ให้แอนนานั้นหัดซื้อแอนนาก็เลยรู้จักอะไรคะรู้จักเงินนั่นเองรู้จักจำนวนเงินว่าถือแบงค์20ไปซื้อของ10บาทแอนนาก็จะได้รับเงินทอนอีก10บาทแอนนาเลยรู้จักจำนวนเงินแอนนาไปซื้อของแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของแอนนากำลังช่วยกันทำอาหารอยู่ในครัวนั่นเองคุณแม่ก็บอกเอแอนนาหายไปไหนนะแอนนานั้นไปซื้อของให้คุณแม่โดยที่คุณแม่ลืมไปทำกับข้าวไปก็บ่นไปว่าเอแอนนาหายไปไหนนะกับข้าวแสนอร่อยของแอนนานั่นเองแอนนากลับแล้วแอนนากำลังช่วยคุณแม่ล้างแล้วก็ปอกเปลือกผลไม้แล้วก็ล้างผักสดแล้วแอนนาก็ยังเช็ดจานชามที่ล้างและตากไว้แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะแอนนาช่วยงานคุณแม่หลายอย่างเลยเ
ทุกครั้งถึงเวลาทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นแอนนาก็เป็นไงคะแอนนาก็จะมาช่วยคุณแม่จัดโต๊ะอาหารทุกครั้งเลยช่วยจัดอะไรบ้างช่วยวางจานวางช้อนช้อนส้อมและแก้วน้ำบนโต๊ะอาหารนั่นเองอาหารทุกมื้อของบ้านแอนนาจึงดูน่ารับประทานเพราะแอนนานั้นช่วยคุณแม่จัดโต๊ะอาหารเป็นประจำเลยพอเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องแอนนาก็จะออกมาเล่นน้องของแอนนานั้นเล่นของเล่นไว้เลอะเทอะหมดเลยเวลาเขาไม่พอใจนั่นเองแล้วแอนนาจะทำอย่างไรล่ะจนของเล่นนั้นถึงจะเป็นที่พอใจแล้วก็เรียบร้อยพอน้องเล่นไว้เลอะเทอะแอนนาเป็นพี่ไหมคะแอนนาก็ช่วยเหลือคุณแม่ด้วยการมาเก็บของเล่นเข้าชั้นให้เรียบร้อยนั่นเองแอนนาก็บอกว่าโทษน้องน้องเล่นแล้วน้องไม่เก็บเดี๋ยวเวลาน้องเดินผ่านมาน้องเหยียบหรือคุณแม่รีบเดินมาของเล่นเลอะเทอะเดินเหยียบลื่นล้มของก็จะเสียหายของเล่นก็จะเสียหายก็คือเกิดการพังนั่นเองแต่ตัวน้องก็จะเจ็บด้วยเพราะเหยียบลื่นแล้วก็จะทำไมคะหกล้มตัวน้องก็จะเจ็บแอนนาก็เลยต้องเก็บเข้าชั้นจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยังไม่พอนะคุณแม่เห็นแอนนาเก็บของเล่นจัดชั้นให้เป็นระเบียบทุกวันเลยคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ดูสิแอนนานั้นเก่งจังเลยคุณแม่ภูมิใจมากที่แอนนาช่วยงานคุณแม่ได้ตั้งหลายอย่างน้องเล่นของเล่นแอนนาเล่นของเล่นแล้วรู้จักเก็บจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยดีใจจังเลยที่ลูกสาวคุณแม่เก่งมากคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวแอนนาส่วนน้องชายแอนนานั้นพอตื่นนอนปุ๊บก็จะทำไมคะร้องไห้ไม่หยุดเลยแอนนาทำงานเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังเป็นไงคะยังช่วยคุณแม่ต่อก็คิดเลยจะทำอย่างไรดีนะจะทำอย่างไรดีน้องตื่นน้องต้องร้องทุกครั้งเลยแอนนาก็ได้เดินมาที่น้องแล้วก็ช่วยคุณแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมแต่งตัวหวีผมแล้วก็ป้อนน้ำส้มให้น้องดื่มด้วยเห็นไหมคะแอนนากำลังป้อนน้ำส้มน้องนั่นเองน้องก็เลยหยุดร้องงอแงแอนนาเห็นเสื้อผ้าสกปรกแอนนาอยากให้บ้านสะอาดดูเรียบร้อยพอคุณแม่เก็บผ้ามาแล้วก็รีดผ้าแอนนาก็ช่วยคุณแม่โดยการทำอะไรคะคุณแม่รีดผ้าเป็นตั้งๆเลยแอนนาจึงพับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะไปเก็บในชั้นเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนรองเท้าของแอนนาแอนนาก็จะเช็ดให้สะอาดก่อนเก็บเข้าที่เห็นไหมคะแอนนากลับจากโรงเรียนไม่สะบัดรองเท้าไปทางขวาข้างหนึ่งทางซ้ายข้างหนึ่งเขาถอดวางเป็นระเบียบแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยเก็บเข้าชั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ของแอนนาก็ดีใจที่แอนนานั้น
รักของแล้วก็รู้จักเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแอนนาบอกต้นไม้ในบ้านดูเฉาๆจังเลยปลาน้อยก็ว่ายไปรออาหารอีกแล้วเจ้าแมวเหมียวก็หิวเหมือนกันแต่แอนนาหายไปไหนนะแอนนายังไม่มาอีกเจ้าเหมียวก็มองหาแอนนาแอนนาทำงานหลายอย่างเลยเห็นไหมคะแอนนาช่วยคุณแม่ได้มากเลยที่แท้แอนนาวิ่งไปหาน้ำมารดต้นไม้ให้ต้นไม้นั้นไม่เหี่ยวเฉามีความสดชื่นแล้วก็หาอาหารให้แมวเหมียวโดยการที่แอนนานั้นไปคลุกข้าวกับปลาให้เจ้าเหมียวเหมียวของแอนนายังไม่พอหาอาหารให้แมวเหมียวแล้วแอนนาก็ไปหาปลาให้อาหารปลาน้อยนั่นเองปลาน้อยก็เลยรู้สึกอิ่มเจ้าเหมียวก็อิ่มด้วยได้ทานอาหารเหมือนกันนั่นเองเจ้าปลาน้อยก็ดีใจเห็นไหมคะมีความสดชื่นที่แอนนาให้อาหารแล้ววันนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยอย่างแอนนาจะช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ได้แอนนาก็ทำยังไงคะให้อาหารปลาเสร็จแล้วแอนนานี่เก่งจังเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแอนนาก็วิ่งเข้าไปหาคุณพ่อคุณพ่อขาคุณพ่อขาวันนี้คุณพ่อจะให้แอนนาช่วยเหลืองานอะไรได้อีกคะแน่คุณพ่อก็บอกได้เลยลูกมีอีกอย่างแล้วล่ะหนูต้องทำได้แน่ๆเลยอย่างนั้นคืออะไรเอ่ยนี่สิแอนนาตอนเนี้ยเครื่องซักผ้าบ้านเราเสียคุณพ่อจะซ่อมเครื่องซักผ้าก่อนดูสิผ้าเต็มไปหมดแล้วล่ะแล้วแอนนาจะช่วยได้อย่างไรล่ะคะได้สิลูกคุณพ่อกำลังจะซ่อมเครื่องเดี๋ยวนี้ล่ะแอนนาก็ช่วยหยิบเครื่องมือยังไงล่ะลูกเวลาที่คุณพ่อซ่อมเครื่องซักผ้าคุณพ่อต้องการครีมลูกก็หยิบครีมส่งให้คุณพ่อด้วยนะแอนนาก็รีบทำตามที่คุณพ่อบอกเลยคุณแม่ก็บอกเห็นไหมล่ะแอนนาคุณพ่อเก่งสามารถซ่อมเครื่องซักผ้าเองได้เราก็ประหยัดเงินได้เราก็จะได้มีเงินเก็บเยอะๆยังไงล่ะโดยการที่เรานำเงินนั้นไปหยอดกระปุกหมูของเรายังไงเราไปหยอดออมสินนั่นเองบ้านเราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะลูกเห็นไหมล่ะนี่แหละการที่เราช่วยเหลือการทำงานในครอบครัวครอบครัวของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีเงินเก็บเพราะทุกคนช่วยกันทำงานนั่นเองเด็กๆละจ๊ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างหรือเปล่าช่วยหรือเปล่าคะช่วยช่วยหรือเปล่าคะช่วยคุณแม่ทำอะไรเด็กๆบอกรดน้ำต้นไม้หนูก็ทำได้ตบมือให้แอนนาหน่อยค่ะเพราะครอบครัวของแอนนานั้นมีความสุขเพราะทุกคนช่วยกันทำงานนั่นเองเอาละ